ยาราคือเกาะที่อยู่ใจกลางทะเลแคริบเบียนในปี1967การปฏิวัติกอเรล่าได้นำพาไปสู่หายนะและแช่แข็งเศรษฐกิจไว้ถึง47ปีเกาะนั้นก็ได้เริ่มพังทลายลงไปจนกระทั่งมีการเลือกตั้งครั้งใหม่และกำลังจะถูกรักษาโดยการสร้างสวงสวรรค์ครั้งใหม่นี้ขึ้นมาจากแอนตอนคาสติโลชาวยาร่านที่แท้จริงทั้งหลายผมจะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อบอกความจริงกับพวกคุณมันเป็นเวลานานนานมากจริงๆที่ประเทศเราโดนขโมยไปโดยพวกนักการเมืองมดเท็ดแต่ว่าการเลือกของพวกคุณครั้งนี้คือวิสัยทัศน์คือถนนไปสู่สวงสวรรค์วิวิโร่ถูกสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งกาจของพวกเราซึ่งมีผลในการรักษามะเร็งอย่างที่โลกนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนมันถูกสร้างด้วยต้นโทบาสโกและถูกปรับแต่งโดยการหมักหมมเป็นอย่างดีวิฟิโรนั้นเป็นกุญแจในการสร้างสวงสวรรค์นี้ขึ้นมาใหม่แต่การสร้างสวงสวรรค์นั้นก็มีราคาของมันแน่นอนว่าศัตรูนั้นไม่เคยเข้าใจยาราไม่ได้เลือกผมมาเพื่อให้ทำงานง่ายๆแต่ให้ทำในสิ่งที่ถูกและถึงอย่างนั้นการสร้างขึ้นมาใหม่นั้นผมต้องยืดระยะเวลาการเลือกคนนั้นให้ยาวขึ้นไปอีกพี่น้องชาวยาวรานที่แท้จริงจะถูกเลือกเพื่อมาผลิตยาวิเวโรเพื่อรักษาโรคและช่วยประเทศของเราไว้และพี่น้องที่โชคดีเหล่านี้นั้นได้ถูกเลือกโดยการสุ่มถึงแม้ว่าจะเป็นดิเอโก้ของผมก็อาจจะถูกเลือกในวันพรุ่งนี้ก็ได้เหมือนกับชาวยาวรันที่แท้จริงที่จะโดนเลือกยังไงล่ะตอแหลชัดฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Watercat Channel นะฮะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูความโหดร้ายของแอนตอนคาสติโลตัวร้ายจากฟาคาย6นะฮะถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนั้นไปกันเลยไม่ๆๆๆนี่มันเรือฮาปาอุเออไอ้นี่แม่งในเทเลอร์เลยเฮ้ยมาแล้วตัวพ่อมาแล้วก่อนหน้านี้พ่อของเขาเอลเพรสิเดนเต้ชอบในการตกปลามากพวกเราก็เลยเช่าเรือแล้วก็ออกไปแบบนี้แหละแล้วก็ไปจับปลาจากนั้นก็ปล่อยมันไปเขาบอกตลอดว่ามันไม่ได้เป็นเกี่ยวเรื่องความหิวโหยหรอกเจ้าลูกชายมันเกี่ยวกับการแข่งขันเว้นแต่เขาจับได้ปลาตัวอ้วนใหญ่น่ากินซะเหลือเกินมันน่าเสียดายนะที่จะปล่อยปลาอย่างนั้นไปไอ้ป่วยเอ้ยเพราะแกนั่นแหละยาราเลยเป็นอย่างนี้โอ้เจ้าอู้กระผมนั้นก็ได้จับปลาตัวใหญ่มากๆเลยวันนี้ใช่ไหมล่ะเดียโก้เหรอเอ้าไอเด็กนี่บ้านะป้าป๋าจับได้แล้วล่ะไอ้ลูกชายทีนี้ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะผมไม่ได้ต้องการอย่างนี้แล้วป้าเราเลือกไม่ได้นี่ปล่อยพวกเขาไปพวกเขายังทำงานได้อยู่นะเอาไว้สร้างวิวิโร่ไงจริงหรือหลอกเอาความจริงจริงอยู่ที่พวกเขาอาจจะเป็นคนงานที่ดีจริงอยู่เขาอาจจะช่วยสร้างสวงสวรรค์แต่ถ้าแกยังอยากให้เขามีชีวิตอยู่แล้วก็แกไม่ควรที่จะขึ้นเรือลำนี้ไปเลยนะเด็ก13ปีฮะแล้วก็เดียโก้ที่ช่างมีเมตตาซะจริงสำหรับคนพวกนี้นะปลาพวกนี้นะเราจะจับและปล่อยโอ้ยปล่อยจับแล้วปล่อยอย่างน้อยก็ไม่ตายเดี๋ยวรีลิสยังไงก่อนเดี๋ยวรีลิสยังไงก่อนชิบหายละโอ้โหรีลิสก็แย่แล้วโอ้โหชิดลิซ่า
เอ้าฮูลิโออยู่นี่ลิเบอร์ดาวลิเบอร์ซาดจะฆ่าพวกแกแน่ไอ้พวกทูยาล่าเด้ยไอ้บ้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเดือดไอ้หัวขวดมิโอความแตกต่างระหว่างทรูยารันและเฟกยารันน่ะมันยากนะที่จะเห็นแต่ว่ามันเห็นแน่ทรูยารันน่ะจะเข้าใจในความพักดีว่ามันคือกุญแจความสำเร็จที่ทำให้ประเทศเราไปต่อได้ไม่ใช่ความยุติธรรมไม่ใช่ความรักไม่ใช่แม้กระทั่งครอบครัวมีแต่ความพักดีเท่านั้นที่จะเหนือกว่าทุกอย่างที่พูดมาไปตายซะโอ้ยเฟกยารันนั้นรักมากที่จะเป็นพวกคนนอกอะไรอย่างนี้มันทั้งวิปริตอุ่นวายโกหกเหมือนกับหมาป่าไม่มีผิดแต่พวกหมานั้นมันก็ทรยศกันได้นะซึ่งพวกนั้นก็จะเหมาะสมกับพาราไดซ์นั่นแหละแต่ถ้าพวกหมาพวกนั้นไม่ยอมที่จะทรยศพวกเดียวกันนะเหมือนกับฮูริโอตรงนี้เหมือนกับคาร่าเกอร์เซียหรือพวกลิเบอร์ตาลงั้นเราก็จัดการให้สิ้นซากป้าป้าผมเข้าใจที่ป้าป้าพูดแล้วงั้นจัดการฮูลิโอซะเฮ้ยเดี๋ยวนี่สอนเด็ก13ยิงคนเลยเหรอนี่มันอาจจะเป็นจุดที่ยากนะมิโอพ่อเข้าใจแต่ถ้าลูกเข้าใจในวิสัยทัศน์ของพวกเราแล้วพ่อสัญญาณมันจะไม่ต้องมีอะไรแบบนี้อีกฉันกำลังจะไปหาแล้วนะลิต้าก็ได้ถ้างั้นก็ดูโชว์ให้สนุกเด้อท่าทีนั้นต้องนิ่งจำไว้ว่าสิงโตนั้นจะเยือกเย็นเสมอก่อนที่จะฆ่าน่ะสิป้าป้าเข้าใจแล้วป้าป้าอ่ะยิงนกโอเคยิงเลยมิโออ่ะแจ่มเลยท่านลุงป่านนี้ลุงน่าจะได้ยินเรื่องราวชัยชนะของพวกเราแล้วสินะคาร์ลอสมอนเตโอตายแล้วกอริล่าก็หนีไปทั่วไร่โทวาสโกก็ไม่มีใครมายุ่งอีกต่อไปแล้วยิงเลยไม่โดนกันเอามาดิฉันจัดการเรียบร้อยไงล่ะเยี่ยมเลยลูกพี่ลูกน้องของเราน่ะมาเอาของขวัญล่ะเดียโก้ถ้าเกิดพ่อรู้แผนของเขาก่อนแล้วก็นะพ่อก็คงจะบอกว่ารากฐานของมอนเตโอน่ะมันหยั่งลึกมากกว่า200ปีเชียวแล้วนะท่านลุงผมก็แค่อยากจะเซอร์ไพรส์เดียโก้ไหนบอกหน่อยสิว่าฐานของท่านลุงนั้นมาจากแผ่นดินที่นั่นกี่เปอร์เซ็นต์ 80% พะเยี่ยมแล้วตอนนี้เขาก็ดันไปทำคนที่มีชื่อเสียงที่สุดในมอนเตโอตายซะอีกมาดูกันว่าตอนนี้จะมีทหารของเขากี่คนกันที่อยากจะรีบิวพาราไดซ์นะฮะขอความกรุณาด้วยคุณอันทอนนายฆ่านกของลูกฉันไปตัวหนึ่งน่ะวิ่งสิอะไรนะวิ่งนี่เขาสิ้นแล้วเนี่ยเป็นคนแล้วเสือกแม่นเดียโก้ยิงได้ดีดานี่เป็นไงบ้างเข้าไปข้างในยังใช่อยู่ข้างในแล้วเห็นอันตอนไหมดานี่ไม่มีใครอยู่ข้างในเลยนะคาร่าคิดว่าการปาใส่นั้นเป็นเทปนะเฮ้ยเราโดนละทหารของแอนตอนเต็มไปหมดเลยรีบออกมาเร็วอันนี้ใช้ลูกล่อเลยเหรอคนที่เจอที่เรือนี่คุณควรจะตายแล้วเนี่ยพี่เป็นบุคคลโชคดีนะไอ้หนูชื่ออะไรอ่ะดานี่แล้วนายคุณรู้อยู่แล้วนี่แล้วจะมาที่นี่เพื่อมาฆ่าพ่อเหรอครั้งสุดท้ายที่พี่เช็คเราพยายามจะหนีจากพ่อไม่ใช่เหรอซึ่งผมไม่ควรทำอย่างนั้นเลยทำไมอ่ะเพราะว่าพี่คือคนที่โชคดียังไงล่ะเขาเป็นปีศาจเดียโก้ก็เขาถูกเลี้ยงมาแบบนั้นแล้วนายไม่เป็นเหรอโอพี่ไม่ควรจะฆ่าผมนะก็ขึ้นอยู่ว่านายจะยิงอีกหรือเปล่านะเอาลงมาคุยกันดีกว่าถ้าผมหนีเขาก็จะค้นหาผมถ้าเขาค้นหาผมคนยาวรันก็จะเจ็บปวดอีกพี่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอเขาไม่ยอมให้ผมหนีแล้วอายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ย
Do you have family? พี่มีครอบครัวไหมไม่ You're looking for one. นายกำลังหาอยู่หรือเปล่าล่ะเจ้าหนูเงอช่วยว่ะเอาว่ะนี่คือความแตกต่างระหว่างแอนทอนกับเดียโก้เลยนะพี่ต้องออกจากยารานะเขาไม่ยอมหยุดจนกว่าพี่จะออกไปแน่เมียต้าหลบไว้นะเราอะทางนี้ฮะเอาเฮ้ยโอ้โหไอพวกเผด็จการเนี่ยขอบคุณมากเลยเดียโก้นี่ดานี่พ่อผมป่วยอยู่นะนั่นคือสาเหตุที่เขาไม่อยู่นี่อ้าวป่วยว่ะอ๋อนี่คือสาเหตุที่น้องเดียโก้ยอมอยู่ปะวะรอจนกว่าจะตายและนี่คือภารกิจมาฆ่าลูกพี่ลูกน้องของเดียโก้นะฮะว่าไงเขาไม่อยู่นี่วะชิบหายแล้วมั่นใจเหรอเขาควรอยู่ที่นั่นนะที่นั่นมันปลอดภัยที่สุดแล้วนี่ไม่วะเขาโอ้โหชิบหายแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ฟักมีจุกทีหนึ่งเฮ้ยเจอเขาไหมเออเจอแล้วเจอเป็นตัวเลยมาเป็นลำเลยโอ้ยโอ้เจอสักตั้งบูมคลีโรโกเมเมียร์ดาวันมิลลิออนให้หนึ่งล้านเลยถ้าแกฆ่ามันซะทูมิลลิออนสองล้านเลยก็ได้นี่กะจะเอาเงินซื้อเราเลยเหรอไม่มีทางอะไรอ่ะบุหรี่ของยารันเหรอที่ว่าจะหาซื้ออันนี้ไม่ได้ซะอีกแอนตอนน่ะรักฉันเขาจะส่งกองทัพมาจัดการพวกแกทุกคนแน่ๆเลยพวกบ้าเอ้ยไหนไม่เห็นมีแอนตอนเลยแม้แต่เพื่อนทรูยารันของพวกแกก็ไม่เห็นรู้ไหมว่าดาบเนี่ยพ่อฉันให้ฉันมาตอนอายุ7ขวบแล้วสอนว่าโยนยังไงถึงจะฆ่าได้เธอนี่เหมือนเขาเลยนะบอกมาสิว่านั่นแหละเหลือชิ้นเนื้อพอให้ฝังไหมแต่มีดอันนี้อาจจะอนุภาพไม่พอสำหรับจัดการยาร่าก็ได้นะโอ้หน่อยหน้าเอาผลไม้ไปแดกเลยเนี่ยงับเข้าไปมึงเอาแผ่นดินกูไปมึงเอาป้าป๋ากูไปตอนนี้ถึงเวลาเอาคืนแล้วนะสวยอ้าวแล้วไม่บ้วนปุ๋ยอ่ะเข้มปุ๋ยก็รอดแล้วไหมเจอกันชาติหน้านะนโปเลียนเอลพานิโยเออไม่เห็นจำได้ว่าจะเป็นอย่างนี้อ่ะถ้าอยากจะสารภาพก็สารภาพได้เลยนะเราจะมาที่นี่กันทำไมเราไม่เคยชอบเขาเลยด้วยซ้ำทำไมอ่ะเขามันเป็นไอ้เบือกทำไมอ่ะ He was weak ก็เขาอ่อนแอพ่อของพ่อน่ะเคยพูดไว้ว่าพระเจ้าน่ะจะให้ชัยชนะแก่สิงโตเท่านั้นฟังดูเป็นลัทธิอะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยพ่อของพ่อน่ะรักพระเจ้ามากๆเขาบอกตลอดเลยนะว่าพระเจ้าน่ะจะสร้างผู้นำของยาวรันที่ Amazing มากๆคือเจ้าน่ะมีอันทอนจงจำไว้นะว่าพระเจ้าก็อยู่เคียงข้างทั้งสิงโตแล้วก็แกะนั่นแหละควบคุมพวกมันด้วยความแข็งแกร่งแต่ก็เข้าใจถึงความทรมานนั้นและพ่อก็เชื่อนะหลังจากนั้นเขาก็ถูกฆาตกรรมย่าของลูกและพ่อน่ะก็หนีรอดออกมาได้แม่ย้ำเตือนพ่อเสมอเลยนะว่าพ่อของพ่อนั้นหมกมุ่นอยู่กับคำพูดนี้มากซึ่งเธอเกลียดทำไมอ่ะก็เพราะเขาเข้าใจผิดไปหมดยังไงล่ะเป็นทั้งสิงโตและแกะอย่างนั้นเหรอไม่และเธอบอกว่าแอนตอนมันมีสิงโตนะและมันมีแกะจะควบคุมหรือถูกควบคุมและคาสติโลจำเป็นต้องเป็นสิงโตเท่านั้นเพราะยาราน่ะเต็มไปด้วยแกะแล้วพ่อไม่เคยพูดถึงย่ามาก่อนเลยนะโอ้เธอแข็งแกร่งมากฉลาดและมีอำนาจสุดๆแต่ผู้หญิงในยาราน่ะในยุคนั้นบอกได้เลยว่ายังขึ้นครองอะไรไม่ได้โอ้โหเกาะนี้ครบเหมือนกันนะทั้งเหยียดผู้หญิงทั้งดิกเตเตอร์มันครบจริงๆปู่ของลูกน่ะเป็นแค่แกะโฮเซ่ซาลามโจเซ่ก็เป็นแกะรู้ไหมว่าทำไมเรามาที่นี่ You are a lion เพราะว่าลูกน่ะเป็นสิงโต
และเราน่ะจะแดกพวกแกะพวกนั้นโอ้ตาเอ๋แม่สาวน้อยตื่นได้แล้วแม่หนูตื่นตื่นตื่นวอตตื่นโอ้ยโอ้ยถอนฟันเป็นทันตแพทย์อ่ะนะฉันก็หวังว่าจะเจอคาร่าซะอีกแต่ก็ด้านมาเจอเธอนะเนี่ยนี่คิดว่าฉันจะไม่รู้เหรอว่าพวกแกจะขายวิโวโรให้พวกยังกิสนะไปตายซะไอ้เบือกตอนที่พวกแกริล่าส์นะจับครอบครัวฉันตอนปี67น่ะพ่อของฉันน่ะถูกลากจับมาขังที่นี่ฉันก็ถูกจับขังเหมือนกันนะอยู่กรงข้างๆน่ะอายุ13เองเท่าลูกเลยมิโอเราเคยคุยกันทุกคืนที่ท่ออากาศนี่แหละผมชอบนะเพราะเสียงเขาสอนให้ผมนั้นแข็งแกร่งขึ้นเติบโตขึ้นและจากนั้นพวกกาลิล่าเข้ามาทุกๆวันจะมีค่าใช้จ่ายขโมยทีละเล็กทีละน้อยทีละชิ้นทีละอันที่โดนเอาไปโดยกาลิล่าแต่ถึงอย่างนั้นทุกๆคืนเราก็ยังคุยกันอยู่จนกระทั่งพวกมันก็เอาลิ้นของเขาไปเพราะว่าเขาโกหกยังไงล่ะไม่นะเราจะโดนเหรออ้าพอแล้วป้าพอเถอะอีนังนี่มันเป็นใครลูกรู้จักเหรออ้าผมคิดว่าเราต้องข้ามไปอีกขั้นหนึ่งละมั้งวีว่าลิเบอร์ตาสนะอืมสวยพูดคำพูดเดียวตายเลยการโจมตีครั้งนั้นน่ะที่โรงแรมพาราโซ่น่ะดานี่ก็อยู่ที่นั่นด้วยแต่ลูกบอกว่าซ่อนอยู่ที่อุโมงค์นี่ตอนนั้นดานี่จะฆ่าผมก็ได้นะจะส่งผมไปที่ลิเบอร์ตาสยังได้เลยโอ้เราไม่มีเวลาสำหรับเรื่องโกหกนี่แล้วนะI've stopped running. ผมจะหยุดหนีแล้วนะ I've listened. ผมจะฟังพ่อจะเรียนรู้จะทำทุกอย่างที่พ่อบอก I will be El Presidente. จะเป็น El Presidente เลยด้วย Let ขอแค่ปล่อยดานี่ไป I am not a monster, Diego. พ่อไม่ใช่ปีศาจนะ Diego. เอ้ยแต่กูไม่เชื่อแล้วหนึ่งยังจำการปล่อยปลาได้นะเราจะให้โอกาสแล้วกันโอกาสอะไรโอกาสอะไรโอกาสน้อยหน่าไอ้เฮ้ยลบเออสวย Are you a legend? คุณคือหนึ่งในตำนานเหรอ Open the cell เปิดกรงให้หน่อยด้วยความเคารพครับแต่ท่านเปิดเถอะโอเคฟังก็ได้ตำแหน่งมึงใหญ่กว่าลูกประธานาธิบดีน่ะคุณได้ร่วมสู้ในซานโตสเอสปีโนซาหรือเปล่าน่ะการกบฏปี67ผมเป็นคนขับรถถังเข้าไปเองล่ะในศึกเอสปารันซาแล้วผมก็อยู่ที่นั่นด้วยตอนที่จับปู่ของคุณน่ะดูมันตายด้วยทำไมจงเกลียดจงชังขนาดนั้นล่ะเพราะสิ่งเดียวที่คาสติโอทำน่ะคือทำร้ายแผ่นดินยาวรานี่แหละและแกก็เหมือนกันไอ้หนูคุณยังไม่รู้ซะหน่อยฉันรู้ถ้าเกิดไม่มีไอ้โซ่บ้านี่แกโดนบีบคอเพื่อช่วยยาวราไปแล้วล่ะทุยหรือไม่ก็ทำสักอย่างนึงให้หน่อยได้ไหมล่ะฆ่าตัวตายซะเดี๋ยวให้คนมาดูให้นะลูก It's not mine. ไม่ใช่เลือดผมมาพ่อโอ้เทิร์นทูดาร์กไซด์ผมน่ะเข้าใจนะว่ามีคนพูดถึงการปฏิวัติปี67อย่างกับความฝันเลยถึงพวกฆาตกรพวกนั้นว่าเป็นฮีโร่พวกมันนั่นแหละที่ทำลายอนาคตของเราเหมือนกับสิ่งที่มันทำกับพ่อของผมมันหลับได้ไงเนี่ยตอนที่ผมนั้นมองเข้าไปในลูกตาของพวกคุณผมเห็นสิงโตพวกลิเบอร์ตาสลาโมรัลฆาตกรปี67พวกนี้เป็นเรื่องโกหกความจริงก็คือพวกมันนั้นมีแค่ชื่อเดียวเท่านั้นก็คือพวกก่อการร้ายและผมมีวิชั่นนึงเพื่อที่จะสร้างสวงสวรรค์แห่งใหม่แต่พวกที่ก่อการร้ายพวกนี้
ก็ดันทำให้มั่นใจว่าราคาที่จะสร้างของสวงสวรรค์นี้มันคือเลือดให้นี่คือการปฏิวัติของยาราครั้งสุดท้ายเถอะขอให้ชัยชนะจงอยู่กับสิงโตอย่างพวกเราเจ็บเลยน้องสวัสดีคุณทิลลี่ผมเกรงว่าผมมีแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะงั้นเข้าประเด็นเลยเนาะนี่หนูนี่อยู่กับพ่อเยอะเนาะก็เขาเป็นครูที่ดีน่ะแล้วแม่ล่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยมาเรียก็คนอเมริกาชอบเป็นงี้งั้นมาคุยเรื่องวิวิโรกันดีกว่ายาที่รักษามะเร็งที่ช่วยคนได้เป็นล้านเลยยกเว้นอเมริกาน่ะส่วนพ่อฉันก็อยู่ในสเตจ4แล้วทำไมถึงต้องให้คนอเมริกันรอล่ะก็เข้าใจได้ถึงความคาดหวังของคนอเมริกันแต่ยานี่ไม่ได้เป็นของคุณคนเดียวหมายความจะไม่สนใจเรื่องการทูตและยังคงปิดกั้นสินะผมขอโทษเรื่องพ่อของคุณนะแต่ว่าคนอเมริกันต้องรอต่อไปเหมือนกับคนอื่นนั่นแหละเมื่อวานเครือข่ายของคุณถูกยึดไปนี่โดยกบฏเขาเรียกตัวเองว่ากลุ่มปลดปล่อยหรือถูกเรียกว่าคนนอกจากกลุ่มแรงงานของวิวิโรและวิวิโรนี้ถูกสร้างโดยแรงงานทาสจริงหรือไม่จริงหรือหลอกเอาความจริงแน่นอนยาร่าน่ะไม่ใช่เป็นคนสร้างคู่มือนี้มาสักหน่อยการใช้แรงงานทาสอ่ะมันก็มาจากประเทศคุณทั้งนั้นในปี1800ถึง1860ผ้าฝ้ายคือสิ่งส่งออกของประเทศคุณนี่ใครเป็นคนทำล่ะทาสไงคนอเมริกัน4ล้านคนมีค่าเท่ากับ 3.500 ล้านดอลลาร์ทรัพย์สินอันดับหนึ่งของประเทศของคุณนั้นก็คือคนแบบผมนี่แหละเขาเรียกว่าอะไรล่ะครูสอนประวัติศาสตร์คนริเริ่มต่างหากแทนที่จะจ่ายคนเงินเป็นล้านล้านแต่ก็ดันให้แค่ไม่กี่เพนนีอเมริกาไม่ได้เป็นคนเดียวใช่เด็กนั้นถักทอเสื้อผ้าโรงงานนรกก็สร้างมือถือให้เราวิเวโรช่วยคนตั้งหลายล้านคิดว่าคนที่ถูกช่วยนั้นเขาสนใจไหมว่ายานี่มาจากไหนเซนโตสเอสปาซิโนซาได้ประหารพ่อคุณในปี1967ตอนนั้นคุณยังอายุ13อายุเท่ากับเดียโก้เลยนะทั้งหมดนี่เรียนขึ้นมาเองหรือไงแม่ฉันสิเป็นคนสอนฉันมาน่ะเป็นครูที่ดีด้วยฉันเข้าใจว่าคุณน่ะถูกบังคับให้เรียนรู้ตัดแต่งกิ่งโทบาโก้มา15ปีดิ้นว่าตอนนี้คุณยังเก็บมีดไว้อยู่เลยนี่ในตอนที่ยาร่ากลายเป็นสวนสวรรค์และตอนที่ให้ผมให้วิวิโรแก่อเมริกาวิธีทำของผมหรือคำถามของคุณไม่มีใครสนใจหรอกอ้าวงอนตุ๊บป่องเดินไปนู่นแล้วอ้าวเราจบแล้วเหรออ้าวหนักนี่สำหรับพ่อคุณนะครับอันนี้สินบนนี่เอ้าสินบนเหรอชาวยาราที่แท้จริงพวกกบฏพวกนี้เป็นเหมือนกับโรคระบาดของพวกเราพวกเขาไม่เห็นอนาคตของยาราด้วยซ้ำพวกมันต้องการแต่ความวุ่นวายเพราะว่าเดียโก้อะไรครับประโยคที่ว่าพวกมันก็แค่ต้องการความวุ่นวายเนี่ยมันหายไปหรือเปล่าเมื่อกี้พ่อเพิ่งพูดไปนะอ่ะอ้าวหลอนแล้วดูแม่งหลอนแล้วเนี่ยเป็นหนักนะเนี่ยโอ้ยานั้นทำอย่างนี้เหรอดูดจากเลือดมาสู่เลือดเหรอเปิดแล้วเหรอใช่แล้วครับท่านไหนดูสิข้างในมีอะไรมันเป็นอย่างนี้เอ้ยอะไรวะแว่นแดงแว่นแดงใครมีโทรศัพท์ดังขึ้นทุกๆชั่วโมงเลยฮะท่านประธานาธิบดีดีจ้าฟานซีจ๋าโอ้เสียงนี้กูจำได้ได้รับของขวัญแล้วสินะแกฆ่าเขาสินะน่าตกใจเสียนี่กับอะไรไม่ใช่แค่นั้นนะแถมมีข้อมูลที่จะไฮแจ็คเรือของแกและขนยาวิโรที่แกภูมิใจได้ซะอีกนะไม่ขอถามแกข้อนึงถ้าเกิดฉันตายและยาราลุกเป็นไฟนั่นเป็นแผนของแกหรือเปล่านะจับมือกันร้องเพลงรอบกองไฟนั่นน่ะใช่เลยใครบอกแกไอ้เจ้าเผด็จการมึงเรียกกูว่าประธานาธิบดีเดี๋ยวนี้เลยนะอ้าวมีปมนี่ว่าแสดงว่าลึกๆแล้วมันก็รู้นะว่าตัวเองเผด็จการน่ะเปิดกล้องเลยเปิดกล้องเลยฉันอยากจะคุยกับผู้คนน่ะคุยอะไรล่ะเป็นการสื่อสารทางเดียวปะปะอะไรล่ะเด็กนี่อ๋อลูกยืดอกขึ้นซะกำลังจะเริ่มแล้วนะครับท่านประธานาธิบดีนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดที่เกิดขึ้นมาเราได้สูญเสียฮีโร่ตัวจริงดร.เอ็ดการ์อาร์เรชไปแล้วนะครับเป็นคนอัจฉริยะที่ยืนอยู่เบื้องหลังยาวิโรนี่แหละฮะอย่ายืนจ้องอยู่อย่างนั้นสิมานั่งดานี่ดานี่ sit down มานั่งเถอะ
My mother. แม่ของฉันอะตั้งกฎว่าห้ามมีการโกหกกันบนโต๊ะตัวนี้เพราะอย่างนั้นทุกคนบนโต๊ะนี้ก็ห้ามโกหกกันนะฉันน่ะเป็นลูคีเมียเอาเหรอฉันโดนตรวจพบเจอเมื่อ13ปีที่แล้วน่ะแต่ว่ามีหมอคนนึงเขาสัญญาว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อยืดเวลาแต่มันก็ไม่พอเนอะเดียโก้ป้าป้าผมไม่อยากได้ยินเรื่องนี้เลยฉันแค่ต้องการหลักประกันเท่านั้นเองแต่เลือกตลกก็คือฉันเกลียดเด็กนะแต่ว่ามาเรียนะมาเรียก็มีวิธีพูดเสมอและชะดามีโอก็โผล่ขึ้นมา13ปีแข็งแกร่งมากและดูสิตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเดียโก้วิวิโรไม่ทำงานแล้วเมื่อไหร่เมื่อ6เดือนที่แล้วนั้นขอแสดงความเสียใจด้วยอย่ามาโกหกบนโต๊ะนี้นะเว้ยฉันน่ะอาจจะจากไปนะแต่ว่าเขาน่ะเขาจะเห็นวิชั่นนี้ใช่ไหมล่ะจริงหรือหลอกจริงเสมอจ้ะโอ้โหไอ้เหี้ยนี่แม่งปีศาจจริงเออไอ้นั่นก็ของจริงดานี่ดูจุดแดงๆสิรู้อะไรไหมตอนที่ฉันจับคาร่ามาฉันก็คิดว่าฉันชนะแล้วนะอยู่ๆก็เอาลูกชายมาโชว์ตรงหน้าเลยต่อหน้าต่อตาฉันเนี่ยส่วนเธอน่ะเธอเป็นลิเบอร์ตาฉันเป็นแค่กาลิล่าอย่ามาโกหกบนโต๊ะฉันนะเว้ยพวกเขาเล่าเรื่องของเธอนะเธอน่ะเป็นความหวังของพวกเขาและตอนนี้ก็เป็นความหวังของฉันแล้วด้วยเอ้ยนี่ล้อเล่นปะเนี่ยนี่คุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอผมบอกแล้วไงว่าให้คุณหนีไปนี่เป็นความผิดคุณนะถ้าอยากให้มันมีชีวิตอยู่ก็มาร่วมกับกองกำลังของฉันซะมาเป็นเลเจนด์ของฉันมาเป็นดานนี่โลจัสของฉันซะอันนี้เพ้อจริงหรือเพ้อเล่นทำไมอยากจะแบ่งแยกขนาดนั้นอ่ะทูยาร่านเฟกยาร่านมันมีแค่ยาร่านเดียวเท่านั้นเว้ยให้เราเลือกอนาคตของเราเองไม่ได้หรือไงวะแกก็แค่เป็นคนป่วยที่ใกล้ตายที่แก่มากๆเท่านั้นเองดูหนูนี่สิสมองเขาจะระเบิดกับยาแกอยู่แล้วมั้งเนี่ยแอนตอนแม่งอยู่ไม่นิ่งเลยอ่ะฉันเล็งเด็กนะฮวนอ่ะเธอพูดกับใครอ่ะฉันจะยิงแล้วนะฮวนไม่โอ้โหเกือบไอ้ฮวนนี่ไงล่ะมึงไม่ยิงทุกอย่างก็ไม่จบอย่างนี้ไอ้ฮวนอะไรพวกเนี้ยเป็นกอริลลาจริงปะเนี่ยเดียโก้มานี่มานี่เร็วเดียโก้เดี๋ยวนี้เออตามไว้ตามไว้เออเสร็จไปอีกหนึ่งตามไว้ได้ไหมดานี่ฮวนคาร่าโดนวะไม่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 โอ้โหไม่ต้องใช้ยาเลยพูดกับฉันดานี่เธอดองไปแล้วฮวนฮวนดานี่ไอ้พวกเปรตเอ้ยเอ้าท่านครับคือว่าพวกเราต้องป้องกันความปลอดภัยแล้วนะครับเราต้องการภาพที่มันชัดกว่านี้พระอาทิตย์จะขึ้นจากตรงนี้ท่านครับฉันอยากจะให้ยารันจับเส้นขอบฟ้าได้เลยล่ะผมได้เตรียมเรือไว้ให้แล้วนะถ้าเกิดเราจะออกไปตอนนี้ท่านและดีเอโก้ตรงนี้ดีไซน์มันผิดนะฉันบอกว่าเพเรราไม่ใช่ฟาลาเลนหนักอย่าเอาอะไรที่เกี่ยวพ่อของฉันมาทำให้เกิดมลพิษเลยไร้ที่ติมากเลยครับท่านเพราะงั้นขอละฟังผมเถอะพอได้แล้วโอ้ยอาการขึ้นแล้วเลือดพุ่งไม่เห็นหรือไงทำไมถึงไม่เห็นกันล่ะ Let's take a look at the plaza มาดูที่พลาซ่าอีกทีนึงนะฮะ Something modern ทำให้มันโมเดิร์นขึ้นอย่างเจเนเรตไหมอุ้ยลูกมันใจดีมากเลยอ่ะโอ้สวัสดีค่ะดานี่มาในเอ้าไม่มีทหารรอเลยเหรออุตส่าห์บุกขึ้นมาเธอฆ่าคนไปเป็นพันเลยนะทำให้เมืองนี้เละเทะไปหมดพังทลายฝันของฉันสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างเธอกับอำนาจก็คือฉันและลูกของฉันเท่านั้นแหละฉันไม่ใช่เผด็จการเว้ยโกหกเธอน่ะไม่ใช่คลาร่ายาล่าน่ะพังทลายไปแล้วแล้วก็ไม่ต้องมาพูดเรื่องการเลือกตั้งอิสระและบ้าบออะไรนั่นเลยนะHe's about the same age. เขาอายุเท่าฉันตอนนั้นเลยนะตอนที่พวกกาลิล่ามาฆ่าพ่อฉันนะพ่อไม่คิดเลยนะว่าพ่อจะพาเรามาเจอชะตากรรมเดียวกับพ่อแบบนี้พ่อขอโทษนะเดียโก้แกน่ะ
เป็นสิงโตของพ่อตลอดนั่นแหละทุกอย่างที่พ่อสอนพ่อสอนให้เราแกร่งขึ้นพี่จะไม่ฆ่าเขาใช่ไหมอ่ะยังไงเขาก็ป่วยตายอยู่แล้วอ่ะคำสอนสุดท้ายนะมิวมันมีสิ่งหนึ่งในชีวิตที่เป็นความจริงตลอดรู้ไหมว่านั่นคืออะไรความตายยังไงล่ะใช่อ๋อไม่ว่ายังไงก็ต้องตายป่ะเธอจะปกป้องเขาไหมจากกลุ่มเพื่อนๆของเธอจากปีศาจพวกนั้นเขาจะปลอดภัยแน่ฉันสัญญาโกหกอ๋อมีโอ้โหมึงเอาอะไรไปวะอย่าต่อปินโตกันนะฮะ